My Mobility Corporation เตรียมเปิดตัวรถไฟฟ้า 100% My Spa One ที่คิดค้นและพัฒนาด้วยฝีมือคนไทยในงานมอเตอร์โชว์2019โดยรถที่จะเปิดตัวในครั้งนี้เป็นรถเอกประสงค์ขนาดเล็กหรือ MPV ขนาด5ที่นั่งที่มาพร้อมรูปลักษณ์ภายนอกโดดเด่นไม่เหมือนใครแถมในบรรจุทั้งฟังก์ชันและออปชันต่างๆมากมายพร้อมพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มีขนาดตัวรถอยู่ที่ 4.5 เมตรมีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่30กิโลวัตต์วิ่งได้ไกลสูงสุด200กิโลเมตรต่อชาร์จมีเลือกถึง7สีได้แก่สีขาวมหานครไวท์สีเหลืองโซล่าเยลโล่สีดำเบลโอแบล็กสีเงินเทอร์บานซิลเวอร์สีฟ้าเจ้าพยาบลูสีน้ำตาล CCM Brown และสีเทา ESS Gray โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมในส่วนของรายละเอียดและราคาอยู่ในระหว่างการพิจารณารถไฟฟ้า My Spa Oneจะผลิตขึ้นที่โรงงานประกอบรถยนต์ของบริษัทในเมืองไทยเองซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยแฟสแรกตั้งเป้าการผลิตไว้ที่ 5,000 คันในปีแรกซึ่งหากได้รับความสนใจเกินกว่าที่วางแผนไว้ก็สามารถเพิ่มกำลังการผลิตหรือเพิ่มลายการผลิตได้โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าการเปิดตัวรถไฟฟ้าในครั้งนี้จะทำให้ตลาดรถไฟฟ้าในประเทศคึกคักและเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่หยุดนิ่งแต่ยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ได้อย่างแท้จริงสำหรับแผนรองรับการเดินทางด้วยรถยนต์ไฟฟ้าระยะไกลบริษัทได้เตรียมความพร้อมด้านสถานีแอร์ประจุไฟฟ้า EA Anywhere ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ400สถานีที่ติดตั้งแล้วเสร็จทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเปิดใช้งานไปแล้วกว่า200สถานีส่วนที่เหลือยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการเปิดใช้และตั้งเป้าว่าจะเปิดให้ครบ 1,000 สถานีในปีนี้ซึ่งค่าบริการคิดอัตรา1ชั่วโมง50บาท2ชั่วโมง80บาท3ชั่วโมง110บาทและ4ชั่วโมง150บาทสำหรับราคาจำหน่ายคาดว่าจะอยู่ที่1ล้าน2แสนถึง1ล้าน5แสนบาทซึ่งในขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เหมาะสมที่สุด My Spa One จะเปิดให้ลูกค้าที่สนใจลงทะเบียนภายในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่40ณอาคาร Challenger Hall Impact เมืองทองธานีระหว่างวันที่27มีนาคมถึง7เมษายน2562โดยจะเปิดรับจองสิทธิ์ภายในงานนี้เท่านั้นและผู้ที่จองรถจะได้รับรถในช่วงไตรมาสแรกของปี2563พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ